เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยประเด็นทางสังคมที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะตามด้านหลังหน้าจอของเราวันนี้มีประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแถวสายไหมเรียกว่าปะทะเดือดกันเลยใช้เวลาทั้งคืนเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานนั้นก็ยังพึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่สงบลงนะคะก็คืออยู่ที่สายไหมกรณีของตำรวจคลั่งนะคะเป็นกรณีของพันตำรวจโทกิติการสารวัตรสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวนะคะสันติบาลเกิดอาการคลุ้มคลั่งตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่14แล้วเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องให้ปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเอาเหตุการณ์ล่าสุดกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าในเวลา 12:17 นาทีถ้าไล่เรียงกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติการสยบสารวัตรคลั่งเกือบ28ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยง17นาทีที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาตัดสินใจลงมือค่ะปฏิบัติการจู่โจมแล้วก็โยนระเบิดควันแล้วก็มีเสียงปืนปะทะตรงแถวบ้านพักของสารวัตรการที่หมู่บ้านมั่นคงซอยจิรมกรเขตสายไหมแล้วตำรวจกู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านนำรถพยาบาลมาจอดมีคนร้ายใส่เสื้อคอกลมสีเทาถูกยิงแล้วก็นำขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลภูมิพลค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็เข้าเคลียร์พื้นที่ในบ้านนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะนี่คือรถพยาบาลนี่แล้วก็มีประชาชนนะคะอย่างที่บอกกันไปเจ้าหน้าที่ทำงานกันทั้งคืนนะคะนี่ค่ะก็ใช้เวลา28ชั่วโมงค่ะ 12:17 นาทีนะคะตำรวจเนี่ยตัดสินใจลงมือปฏิบัติการจู่โจมนะคะโอ้คือช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยมีรายงานมาแล้วแหละว่ามีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องกว่า30นัดค่ะในจังหวะนั้นจากบ้านพักของพันตำรวจโทกิติการแล้วรถพยาบาลก็เตรียมมาเคลียร์นะคะต่อมาเนี่ยทางกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ก็นำพันตำรวจโทกิติการออกจากบ้านพักขึ้นรถพยาบาลแล้วก็นำตัวโรงพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งปั๊มหัวใจนะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าก่อนหน้านั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ก็เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะนี่นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตค่ะแล้วพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็โทรศัพท์กล่อมสารวัตรการด้วยตัวเองด้วยนะคะก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์นี้ค่ะโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านก็เปิดเผยว่าการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีมีบางช่วงบางตอนที่ผู้ก่อเหตุสามารถพูดประเด็นสาระรับรู้สิ่งที่สื่อสารได้แต่หลายจังหวะก็พูดหลงผิดประเด็นนะนี่นะคะแล้วก็ในสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเปิดเรียกว่าเปิดนาทีที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับสารวัตรคลั่งนะคะนี่นะคะในช่วงที่เขาถือปืนแล้วเขาก็ถือปืนถือมีดแล้วก็โดดหน้าต่างเนี่ยค่ะช่วงจังหวะที่มีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องกว่า30นัดจากบ้านพักของสารวัตรคลั่งนี่แหละการควบคุมสถานการณ์เนี่ยในช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดการปะทะเนี่ยก็มีการส่งตำรวจนะคะอรินทราช26กับคอมมานโดบุกเข้าไปค่ะในบ้านของพันตำรวจโทกิติการแล้วก็วางแผนตามภาพถ่ายจากโดนนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวจะมีภาพจากโดนใช่ไหมนี่นะคะในช่วงที่เข้าชาร์จตัวทีนี้เขาใช้โดนที่บินไปสำรวจก่อนหน้านี้ทำให้รู้พิกัดของพันตำรวจโทกิติการว่าเขาอยู่ตรงไหนของบ้านนั่นเองนี่ใช้อุปกรณ์ก็คือโดนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยคอมมานโดเนี่ยเขาก็บุกเข้าไปในบ้านพักแต่ว่าพันตำรวจโทกิติการเนี่ยนอนราบไปกับพื้นเพราะเขาเนี่ยเป็นตำรวจไงคะเนื่องจากเขาเคยฝึกยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ก็พยายามวิ่งชาร์จนะคะเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมทำให้ตำรวจอรินทราช26กับคอมมานโดก็ต้องตัดสินใจยิงตอบโต้เหมือนกันนี่ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะคะจากนั้นพันตำรวจโทกิติการก็กระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2ของบ้านนี่ค่ะลงมาชั้น1ด้านหลังบ้านแต่ในมือของเขายังมีปืนและมีดอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตัวนะคะ
แล้วก็พบว่าพันตำรวจโทกิติการหรือว่าสารวัตรข้างเนี่ยเขาถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสนะก็โดนกระสุนไป3นัดค่ะโดนไปตรงที่ข้อพับแขนซ้ายหน้าอกข้างซ้ายขาท่อนบนซ้ายต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำตัวพันตำรวจโทกิติการออกจากบ้านพักแล้วก็ปั๊มหัวใจนำส่งขึ้นรถฉุกเฉินไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะนี่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ28ชั่วโมงคุณก้อยแต่ถ้าไล่เรียงไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เลยนะข่าวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางวันเมื่อวานที่เรารายงานไปถ้าไล่เรียงไปเนี่ยประมาณตีห้าของวันนี้เนี่ยก็ผ่านไปประมาณ19ชั่วโมงนะตอนนั้นนี่เจ้าหน้าที่ต้องเรียกว่าอยู่ในพื้นที่นี้กันทั้งคืนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราช26แล้วก็หน่วยคอมมานโดเนี่ยก็ร่วมกันเข้าปิดล้อมบ้านพักของสารวัตรข้างแล้วก็นำบันไดมาตั้งหน้าระเบียงบ้านแล้วก็ใช้ระเบิดสตันบอมคว้างเข้าไปแถวบริเวณบ้านของสารวัตรการเจ้าหน้าที่เนี่ยขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนออกจากแนวกั้นด้วยนะคะในจังหวะนั้นแล้วก็เริ่มใช้โทรโข่งเจรจาเกลี้ยกล่อมสารวัตรการแล้วก็บอกให้สารวัตรการเนี่ยเดินลงมาด้านล่างแล้วก็ยกมือขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบโต้นะตั้งแต่ตีห้าเช้ามืดนะคะจน6นาฬิกาก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องกว่า10นัดคาดว่าน่าจะเป็นของฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดำเนินการตามแผนยุทธวิธีนั่นเองแล้วก็7โมงครึ่งจนสว่างตำรวจชุดเจรจาเขามีการร้องเพลงค่ะเป็นเพลงจดหมายจากแนวหน้าของยอดรักสลักใจเพื่อกล่อมให้ผู้ก่อเหตุเรียกว่าคลายเครียดน่ะนี่ต้องใช้เพลงเข้ามากล่อมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับสัญญาณจากผู้ก่อเหตุว่าจะให้จะมามอบตัวนะคะนี่นะคะไล่เลียงมาตั้งแต่เช้ามืดจนสว่างจนเหตุการณ์เนี่ยมาสงบก็เนี่ยแหละเที่ยงที่ผ่านมาที่เอ่ยรายงานค่ะนี่ได้ยินเสียงเพลงนะนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบ้านพักย่านสายไหมนะคะก็เรียกว่าหลายคนก็ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเที่ยงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานกันทั้งคืนแล้วก็พยายามช่วยเหลือประชาชนเนี่ยกลัวว่าจะได้รับลูกหลงไม่ปลอดภัยนะคะก็ใช้ตามยุทธวิธีเลยอุปกรณ์ต่างๆนะใช่ค่ะแล้วก็มีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบนี่นะคะก็ออกจากพื้นที่เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกในการปฏิบัติการในครั้งนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานนี้นะคะพอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาปฏิบัติการเข้มค่ะก็มีได้การพูดคุยตลอดทั้งคืนนะเพื่อที่จะหยุดนะคะพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงเช้าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะมันมีภาพนึงที่เผยแพร่ออกมาเพราะว่ามีทางด้านของ10ตำรวจเอกสถาพรแก้วพวงผบ.หมู่ใช่ไหมคุณผู้ชมถูกยิงเข้าที่ศีรษะแต่ว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่ากระสุนเนี่ยไม่ทะลุหมวกนะก็เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานะคุณผู้ชมนะทีนี้นี่ค่ะภาพนี้นะคะที่มีการพูดถึงเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาของวันนี้นะคุณผู้ชมแล้วหลายคนเองก็รอติดตามว่าเอาจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็คือกระสุนเรียกไม่ทะลุหมวกนะคะใช่เฉียดๆนั่นเองนะคะอันนี้คือทำงานคือเกิน24ชั่วโมงค่ะเราก็เล่าย้อนรอยให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทีนี้มาดูหน่อยว่าปมเนี่ยปมในการคลั่งครั้งนี้เนี่ยมาจากอะไรยังไงนะคะทางด้านของสารวัตรยิ้มนะคุณผู้ชมเพื่อนสนิทของทางด้านของพลตำรวจโทกิติการนะคะหรือว่าสารวัตรการเนี่ยที่มีอาการคลุ้มคลั่งจากอาการทางจิตซึ่งก็ทำงานอยู่ในสังกัดเดียวกันเนี่ยเขาเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วเขาก็เล่าให้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่ายังไงบอกว่าเมื่อช่วงเช้าก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของสารวัตรการผ่านข้อความว่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมวันนี้เนี่ยเอาข้าวมาให้นะซึ่งทางด้านสารวัตรนะก็อ่านแต่ก็ไม่ยอมตอบข้อความเลยสารวัตรยิ้มบอกว่าสำหรับปัญหาของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของความรักครั้งใหม่กับสาวที่อายุน้อยกว่าไม่ใช่กับครอบครัวเดิมเพราะว่าครอบครัวเดิมเนี่ยเลิกรากันไปนานแล้ว
สำหรับเรื่องของการทำงานของสารวัตรการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ทำงานเก่งมีความสามารถเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะอย่างไรก็ตามนะวันนี้ที่สารวัตรยิ้มเนี่ยมาเนี่ยก็มาอาสาขอเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนดูหน่อยเผื่อว่าเพื่อนเนี่ยจะยอมออกมาพูดคุยกันนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือออกมาเปิดเผยถึงปมสาเหตุของการเกิดอาการคลุ้มคลั่งนั่นเองนะคะก็อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงว่าเกิดจากเรื่องของความรักครั้งใหม่จริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ทุกๆคนเองก็ติดตามนะคะว่าอะไรยังไงถึงเรื่องนี้ทีนี้นะคุณผู้ชมนะก็ยังมีรายงานกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงเรื่องนี้ว่ามีแชทด้วยนะแชทใช่ค่ะคือมีการเปิดแชทไลน์สารวัตรคลั่งนะคะก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าไปเจอข้อความแชทไลน์ในช่วงเกิดเหตุประมาณ10นาฬิกานะคะของพันตำรวจโทกิติการแสงบุญหรือว่าสารวัตรที่คุ้มคลั่งนี่แหละโดยระบุบางช่วงบางตอนนะอย่างใน A เนี่ยบอกว่าท่านยังอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเป็นห่วงมีคนในหมู่บ้านแจ้งว่าท่านร้องเสียงดังกลัวเป็นอะไรไปให้ผมไปช่วยสารวัตรการตอบว่าไม่เป็นไรให้อภัยทุกคนได้เสมอเพราะทุกวิญญาณเป็นของพระเจ้าต่อมาใน A เนี่ยคู่สนทนาก็บอกว่าถ้าต้องไปหาหมอเจ็บป่วยไม่มีคนพาไปก็บอกได้นะครับอ้าวผมเพิ่งรู้ยังเข้าใจว่าเป็นพุทธขออภัยทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำดีเหมือนเชื้อชาติศาสนารูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างต่างกันที่การสร้างความดีดีใจด้วยที่ไม่เป็นอะไรปลอดภัยครับนะฮะแล้วใน A ก็บอกอีกด้วยว่าขออภัยครับที่รบกวนสารวัตรการก็ตอบว่าขอบคุณครับที่ยังมีความห่วงใยนั่นคือการตื่นรู้ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีหากทำความดีสู่สวรรค์ที่นี่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการเปิดแชทในช่วง10นาฬิกาของวันนี้นะคะค่ะขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมก็มาดูเรื่องของประวัติสารวัตรการกันหน่อยนะคะทางด้านของสารวัตรการหรือว่าพันตำรวจโทกิตติการเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามยาเสพติดหน่วยอุดรธานีนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ยศร้อยตำรวจเอกแต่ว่าก็มาทำงานด้านเอกสารแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ทำงานด้านสืบสวนสอบสวนหรือปราบปรามจับกุมผู้ต้องขังนะนะเนื่องจากว่ายังไม่มีความเชี่ยวชาญนั่นเองนะคะจากนั้นก็ขึ้นยศมาอยู่ที่พันตำรวจตรีนะที่บก.ข่าวกรองปชปสฝ่ายอำนวยการตอนนั้นเนี่ยมีทางด้านของพันตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีเป็นผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาดำรงตำแหน่งต่างแต่ก็มีข้อมูลยืนยันนะคะบอกว่าทางด้านของพันตำรวจโทกิตติการเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเครียดเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายแต่เพื่อนสนิทเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะของรายการหนึ่งบอกว่าสารวัตรการเนี่ยอาจจะเครียดเรื่องของการย้ายงานก่อนที่จะก่อเหตุแล้วก็ปิดตัวเงียบแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาดื่มทุกเย็นอันนี้เป็นข้อมูลหลายด้านนะคุณผู้ชมนะก็มีทั้งเพื่อนที่อยู่ร่วมรุ่นนะเพื่อนที่ทำงานด้วยกันใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นนะบอกว่าใส่เครื่องแบบตำรวจไปทำงานก็เลยมาถามสารวัตรการว่าทำไมได้ใส่เครื่องแบบเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยไม่เคยใส่สารวัตรการตอบว่าก็ต้องใส่เครื่องแบบเพราะว่าไปทำงานที่ใหม่แล้วแต่เพื่อนสังเกตเห็นว่าสีหน้าแล้วก็ท่าทางของคนที่ได้เปลี่ยนที่ทำงานเนี่ยไม่สดใสต่างจากปกติโดยมีสีหน้าเครียดนะแล้วก็มีสีหน้าที่เศร้าส่วนประวัติเรื่องของการทำงานในอดีตเนี่ยเป็นคนทำงานค่อนข้างดีในเรื่องของเอกสารพูดจาเสียงดังเป็นบางครั้งชอบฟังเพลงลูกทุ่งแต่ในช่วงหลังเหมือนจะค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็คล้ายมีอาการทางจิตอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นภาพจากโดนใช่ไหมค่ะที่มีการเปิดเผยออกมานะคะที่สื่อมวลชนรายงานกันแล้วก็ทำให้รู้ว่าพิกัดเขาอยู่ส่วนไหนของบ้านพักเขาอะนะคะใช่ค่ะก็ยังมีบอกนะคะในรายงานข่าวบอกว่าประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนตำรวจด้วยกันส่งข้อความไปหาสารวัตรการเองก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการคิดว่าอะไรว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวสารวัตรการเนี่ยเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ